เราได้พันธุ์ที่มีล,ลักษณะรูปใหญ่เด่นที่สุดคือเปลือกหนานและสุกช้าในหนาพันธุ์ไหนที่สุกช้าเนี่ยตลาดก็ต้องการ สวัสดีครับมาแล้วครับนี่คือรายการเกษตรศาสตร์นาไทยกับผมจตสดามณนนีรัตน์เช่นเคยนะครับวันนี้เราเดินทางมาอยู่ที่อําเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมามาทําอะไรนะะั่แหะฮะตอนนี้ผมอยู่ท่ามกลางสวนไม้ผลครับเขาบอกไม้ผลนี้มีทั้งหนังมีทั้งฝ้ายรสชาติอร่อยหวานหอมอย่าบอกใครเดาถูกครับนี่คือ น้อยนานะครับแต่ว่าวันนี้ผมมีน้อยนานสายพันธุ์ใหม่ที่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของพี่นองเกษตรกรไทยแล้วก็ผู้บริโภคนะครับพิษจยยังไงหาคําตอบพร้อมกันครับมาแล้วจ้าน้อยหนาสว,สวยมาแล้วจ้าวันนี้ไม่ได้มาขายน้อยนานจะจ้าวันนี้มีความรู้มาฝากนะครับแหมคุณผู้ชมฮะวันนี้ผมมาอยู่สถานที่ที่เขาบอกว่า ปลูกน้อยหนาได้ดีที่สุดปลูกน้อยหนาได้เยอะที่สุดที่นี่คือปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับและที่นี่สถานีวิจัยปากช่องนี่ถือว่าเป็นต้นกําเนิดของในหลายสายพันธุ์ที่มีชื่อเสียงอย่างเพชรปากช่องเอยโอ้นี้ดังมานานหลายสิบปีนะครับแล้วก็หลายคนนี่นะฮะกำลังนึกอยู่ครับว่าแหมช่วงกเกษียณแบบนี้น่าจะทําอะไรดีวันนี้เลย นำสิ่งนี้มาฝากครับทั้งวิธีการปลูกและที่สำคัญใครต้องการทำตลาดวันนี้มีคำตอบมาฝากเดี๋ยวไปพูดคุยกับทางด้านของอาจารย์เรืองศักดิ์กมขุนทดนะครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับบอยครับต้องนะที่นี่เขาบอกว่าปากช่องนักขัตฤกษมาปลูกได้เยอะปลูกในนาได้ดีที่สุดดีที่สุดอร่อยที่สุดและก็พื้นที่ปลูกเยอะที่สุดเยอะที่สุดด้วยและที่สําคัญคุณผู้ชมฮะสายพันธุ์ใหม่ๆที่เกิดขึ้นมาก็กําเนิดจากที่นี่ทั้งนั้นเลยจากที่นี่ครับนาคาผมเราเคยรู้จัก เพชรปากช่องมาแล้วครับโด่งดังมากประมาณ2ี่ปี <20 S 1> ที่แล้ว20สกว่าปีคุณผู้ชมมีมทั้งเพชรปากช่องมีทั้ง KU ปากช่อง k u 1 KU 2 KU 3 2> ครับอาปากช่อง46อ่นะครับหลายพันรวมทั้งหมด9 0 0 0พที่เราขึ้นทะเบียนพันไปแล้วนะครับย้อนกลับไปคือเป็นพันฝ้ายเขียวกเกษตรหนึ่งที่เราเป็นพันที่เรารวบรวมพันแล้วก็คัดเลือกว่าเป็นพันฝ้ายที่ดีที่สุดแต่ว่าวันนี้ใหม่กว่านั้น ใหม่กว่านั้นเพราะว่าเป็นลูกผสมของเพชรปากช่องกับพันธฝ้ายเขียวนั้นก็คือเป็นชื่อก็คือเนี่ยฮะฝ้ายเขียวเกษตรสองนะครับพ่อแม่เขาตัวไหนนะฮะอาจารย์ครับขอดูหน้าตาพ่อแม่คือตัวนี้ครับเพชรปากช่องนี่ครับเพรปากช่องลูกนี้นะฮะครับผลใหญ่เนื้อมากเมล็ดน้อยเมล็ดน้อยอ่าแต่เนื้อเหนียวเนื้อเหนียวอ่าอ่าแล้วก็เราก็ไปคัดเลือกพันธนิดหน้าฝ้ายนะครับซึ่งเป็นฝ้ายพื้นบ้านนะครับแล้วก็นํามาผสมกับพันธุเพชรปากช่องนี้อื เพราะว่าในอดีตเมื่อคนได้ทานเพชรปักช่องแล้วบางคนบอกว่าปัพันธเพชรปักช่องเนี่ยเนื้อจะเหนียวเกินไปอยากให้อาจารย์เนี่ยได้ปรับปรุงพันธุ์ขึ้นมาใหม่ให้เป็นพันธุ์ที่เนื้อไม่เหนียวแต่ลูกใหญ่เหมือนเพชรปักช่องเราเมล็ดต้องน้อยด้วยครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยไปคัดหาพันธุ์ที่ทํำยังไงจะได้พันธุ์ที่มีเนื้อร่วนก็ไปพบเป็นมีน้อยหนาฝ้ายเรานี่แหละลูกสีเขียวแต่ลูกเล็กๆนะครับลูกเล็กเนื้อน้อยเมล็ดเยอะแต่เนื้อร่วน ถูกป่าคนไทยเราก็ไปเอาพันธุ์นั้นแหละมาเป็นพ่อพันธุ์ผสมกับ,บพันธุ์เพชรปักช่องซึ่งลูกใหญ่อยู่แล้วนะครับขออนุญาตด้านหน้านี่อาจารย์นะครับเขียวเขียวเหลืองเหลืองเขียวเขียวทองทองตรงนี้นี่มีอะไรบ้างอาจารย์ที่นำมาชมด้านหน้านี่จะเป็นเป็นหนุ่ยหนาพื้นบ้านนะครับอันนี้นะครับน่น,บน,นหนาพื้นบ้านซึ่งที่เราเรียกว่านุ่ยหนาฝ้ายนะครับนะฮะลูกเล็กๆประมาณนี้นะครับประมาณ60เมล็ดนะครับประมาณ60เมล็ดนะฮะปั้น60เมล็ดคุณผู้ชมแต่มีข้อดีคือรสชาติมันจะหวานหอมอ่าอ่อ่าครับ ถาดนี้ก็จะเป็นน้อยหน่าหนังที่มีลักษณะเนื้อเหนียวเหมือนน้อยหนาเพชรปักช่องนี่แหละ आ, ซึ่งมีอยู่3สีด้วยกันครสามสีเนี่ยสีเขียวเรียกว่าน้อยหนาหนังเขียวหนังเขียวสีเหลืองเรียกว่าหนังทองส่วนสีม่วงเนี่ยเรียกว่าหนังครั่งครับหนังคลั่งอ๋อไม่หนังม่วงนะไม่ใช่หนังม่วงนะครับเออหนังคลั่งอันนี้เป็นพันธุ์พื้นบ้านนะครับมีทั้งหมดอยู่ห้าพันด้วยกันหลังจากนั้นเราก็คัดพันธุที่ดีที่สุดของแต่ละสีนั้นนะครับมาอาจารย์ฮะลักษณะของเขาเด่นๆของฝ้ายเขียวเกษตรสองนี่คืออะไรฮะ เราได้พันธุ์ที่มีลักษณะลูกใหญ่ครับใหญ่เกือบจะเท่ากับพันธุ์แม่ของมันก็คือพันธุ์เพชปรปักช่องครับเด่นที่สุดคือเปลือกจะหนาเปลือกหนาแล้วสุกช้าในหนาพันธุ์ไหนที่สุกช้าเนี่ยตลาดก็ต้องการเพราะว่าแม่ค้าเนี่ยสามารถวางตลาดได้นานอ๋อแล้วก็การขนส่งนี่ก็ส่งไปได้ไกลมีเวลามีเวลาส่งไปไกลแล้วที่สําคัญคือเป็นพันธุ์ที่เมล็มดเมล็ดน้อยไม่เกิน50เมล็ดต่อลูกค่าเฉลี่ยนะครับค่าเฉลีย เพราะว่าอย่างน้อยก็ต้องให้ได้เมล็ดน้อยกว่าพันแม่พันพ่อพันแม่ทีนี้ดูรูปลักษณ์ภายนอกรูปทรงเขาจะคล้ายๆกับรูปหัวใจนะอาจาร๊ะนะทรงรูปหัวใจครับสังเกตผู้ชมฮะเนี่ยฮะไปแหลมนะฮะใช่ทีนี้อาจารย์ฮะแอบดูด้านในหน่อยได้ไหมฮะได้ครับได้ได้ลองยังไงบ้างฮะให้จ่าจัดการฮะเพราะถ้าเกิดเสียหายขึ้นมานี่ยเนื่องจากว่าพันนี้นะครับเป็นเป็นพันที่เปลือกแข็งเนื้อร่วนวิธีการทานเราก็ต้องฉีกนะครับบ่มให้สุกก่อนนะครับแล้วก็ค่อยฉีก ต้องหามุมฉีกนิดนึงครับนี่ครับนี่ครับเนื้อก็จะขาวนะครับนี่นะครับอ่าจะมองเห็นว่ามีเนื้อเยอะมากครับอืเรามีข้อแตกต่างรูปลักษณ์จากอันอื่นไหมฮะภายในของเขาเนี่ยฮะลักษณะอลักษณะพันธุแท้ของพันุ์นี้นะครับแตกต่างจากพันุ์ทั่วไปคือตรงแกนกลางของมันนี่ครับเห็นไหมครับเป็นรูปสามเหลี่ยมนะชาวบ้านบางคนเรียกว่าสามเหลี่ยมเหล็กขุดชับ ครับอ่าอ๋ะอะ,อะเป็นรูปสามเหลี่ยมเลยครับถ้าอย่างอื่นพันอื่นๆนี่คือพันอื่นส่วนมากจะเป็นลักษณะกลม,มลกลมรูปกลวยคาผมอ่าตอนนี้เขาเป็นเลียมเียมาให้แบบนี้อ่าอันนี้คือสังเกตได้ว่าพันที่เราซื้อไปทานเนี่ยมีมีเหลี่ยมแบบนี้ไหมถ้าถ้าไม่เหลี่ยมแบบนี้แปลว่าอาจจะไม่ใช่พันนี้นะครับครับแล้วก่อนไปคําถามต่อไปมีอาวุธติดตัวมาต้องชิมหน่อยว่ารสชาติเป็นยังไงฮะอันนี้คือเหมาะแก่การกิน้แล้วประมาณนี้ใช่ครับ ที่อาจารย์บอกเนื้อเขาจะล้วนกว่าเนื่องจากเนื้อมันล้วนนะครับเวลาทานเราต้องใช้ช้อนตักใช่เพราะผมดูแค่หนังของพันแม่เขาอะเกล็ดปากช่องอันนั้นก็ดูจะแบบค่อนข้างจะเหนียวเหนียวอันนี้เนื้อเหนียวนะครับเนื้อเหนียวเนี่ยครับเนื้อแตกต่างกันเลยเนื้อละเอียดเนื้อเหนียวแต่นี่เนื้อล้วนกาผมนี่นะฮะอาจารย์ครับพูดถึงเรื่องของวิธีการปลูกกันหน่อยฮะอาจารย์ครับตอนนี้ใช้วิธีการปลูกแบบไหนยังไงได้บ้างวิธีการดูแลยากง่ายขนาดไหนไหมครับ เราแนะนำให้ปลูกโดยใช้ต้นพันธุ์ที่ได้จากการติดตาต่อกิ่งเพราะว่าต้นที่ได้ต้นกล้าที่ได้จากการติดตาหรือต่อกิ่งเนี่ยเป็นต้นที่เราได้ทำการขยายพันธุ์โดยการนำเมล็ดน้อยหนาบ้านเนี่ยนะครับมาเพาะเพาะเป็นต้นกล้าก่อนแล้วก็เอายอดพันธุ์ดีเนี่ยมาติดตารหรือเรียกว่าต่อกิ่งนะครับมาต่อกิ่งนะครับเราก็จะได้ต้นกล้าใหม่ที่มีระบบรากแก้วนะครับเพราะว่าเราเราใช้เมล็ดพื้นบ้านเนี่ยเพาะในถุงเลยภายในไม่เกิน2ปี น้อยหนาสามารถให้ผลผลิตได้เลยครับอืมครับการปลูกอาจารย์ต้องมีการเว้นแบบแบบไงบ้างครับเพราะตอนนี้ล่าสูดผู้ชมฮะมอไปด้านหลังของเรารอันนี้คือเป็นฝ้ายเกี่ยวกเกษตรสองหมดเลยไหมการทั้งหมดเลยครับทั้งหมดเลยครับครับเราปลูกเว้นช่องระยะทางอ่าสำหรับระยะปลูกเนี่ยนะครับเราใช้ระยะปลูกอ่สี่คูณสี่เมตรครับไร่นหนึ่งเนี่ยจะได้หนึ่งร้อยต้นพอดีอาจารย์มันมีปัญหาเรื่องของโรคไหมไนะอาจารย์อ่พวกโรคตอนนี้ก็จะพบว่า มีโรคที่เกิดจากเชื้อรานะครับนะก็แต่ก็ถือว่าไม่รุนแรงเท่าไหร่นะครับเกษตรกรเนี่ยดูแลได้สบายๆอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าทําการดูแลแปลงนะครับให้สะอาดอยู่เสมอนะครับพวกโรคแมลงก็จะไม่มากวนมาก อย่างที่บอกไปหลายคนเมื่อสักครู่ที่คุยกับอาจารย์นะตอนนี้คนที่เขามาปรึกษาอาจารย์นี่ก็มีหลายสถานนะคุณผูช้ชมฮะสถานาะกำลังจะเกษียณส่วนมากเลยส่วนมากเลยครับก็มาคิดอยู่เอ๊ะจะหาจะปลูกอะไรกันดีก็แอบถามอาจารย์ว่าปลูกน้อยหนาปลูกมะม,ม,ม่วงหรือปลูกอย่างอื่นที่มันต่างกันเยอะไมหมฮะอาจารยนะ์น้อยหนาของเราก็เป็นพืชหนึ่งที่ที่เกษตรกรเนี่ยสนใจมากครับนะครับเพราะว่ามาหาเราแล้วเราให้คําแนะนาปรึกษานะครับวิธีการปลูกครับแล้วก็ ดูแลต่างๆทั้งหมดเลยอย่างที่ทราบมาดีว่าถ้าเกิดแต่และฤดูเนี่ยมันจะมีปัญหาไหมฝนเกินไปหน้าแง้งโอ้โหไทยเราเจอทุกสภาพไ้แล้วนะ,ะต้องมีระบบน้ํบถ้าปลูกเป็นการค้ายกเว้นว่าเราปลูกโดยที่ไม่หวังผลการค้าคก็ปลูกตามมีตามเกิดตามสภาพแวดล้อมได้แต่ถ้าปลูกเป็นการค้าแล้วทําตามเทคนิคที่เราแนะนำเนี่ยนะครับควรจะมีระบบน้ําเพื่อสามารถถ้าแล้ง สามารถให้น้ําได้ครับแต่ถ้าฝนตกมากเกินไปเราก็ไม่จําเป็นต้องให้ถ้าบางพื้นที่น้ําเป็นปัญหาจริงๆเอาสายพันธุ์ที่ทนแรงไหมอาจารย์การทนแรงนี้น้อยหนานี่ทนแรงอยู่แล้วครับแต่ว่าถามว่าให้ผลผลิตได้หรือเปล่าอันนั้นต้องถามว่าแรงไม่ตายนะต้นไม่ตายแต่ไม่สามารถให้ผลผลิตได้โอ้แล้วก็แย่เลยก็แย่เลยถ้ามีระบบน้ําแล้วเราสามารถมีเทคนิควิธีการทําให้น้อยหนานั้นออกดอกและติดผลได้ปีหนึ่ง อย่างน้อย2-3ถึงรุ่นคือน้อยหนาเนี่ยใช้เวลาในการผลิตเริ่มตั้งแต่เริ่มกระบ,บวนการจนกระทั่งเก็บเกี่ยวเนี่ยใช้เวลา5-6ถึงเดือนเท่านั้นเพราะนั้นปีหนึ่งมี12เดือนสามารถทำได้ถึงสองรุ่นถ้ามีระบบน้ำนะครับ,รบแต่ถ้าไม่มีระบบน้ำปลูกตามสภาพแวดล้อมคือรอฟ้ารอฝนก็จะได้อ่าอ,อาจจะไม่ถึง2รุ่นนะครับเรียกว่า รุ่นที่สองเนี่ยอาจจะกึ่งๆหน่อยได้ได้ผลผลิตไม่เต็มที่แต่ถ้ามีระบบน้ำเนี่ยได้สองรุ่นแน่ๆแต่ที้ที่ผมบอกว่าทำสามรุ่นเนี่ยทำแบบไหนครับก็คือเขาเรียกว่าทําเหลื่อมฤดูกันรุ่นแรกยังไม่เก็บเราเริ่มทํารุ่นสองเลยครับพอทํารุ่นสองก็จะเก็บก่อนปีใหม่แล้วรุ่นสองยังไม่เก็บแล้วแต่ทํารุ่นสามก่อนเพื่อให้เก็บปีใหม่เพราะในสิบสองเดือนเราทาได้สามครั้งเป็นอย่างน้อยทีนี้อาจารย์ครับอย่างที่บอกไปว่าการปลูกเนี่ยแต่ละ ขั้นตอนเนี่ยมันยุ่งยากไหมการลงทุนหลายค้นห่วงเรื่องของการลงทุนฮะสูงไหมฮะอันแรกเลยก็คือเรื่องต้นพันธุ์นี่แหละมันอยู่ที่ว่ารเราหาซื้อต้นพันธุ์ได้ราคาแพงหรือถูกครับหรือถ้าเราสามารถผลิตได้เองเช่นซื้อไปเป็นพ่อแม่พันธุ์ก่อนแล้วก็ไปทําการติดตาต่อกิ่งเองอันนั้นก็จะได้ถูกหน่อยนะครับ,รบส่วนในเรื่องของการดูแลในการผลิตตั้งแต่การให้น้ําการให้ปุ๋ยอะไรต่างๆเนี่ยถือว่าไม่เยอะนะครับถือว่าไม่เยอะ นะครับสำหรับน้อยหนาถ้าเทียบกับผลไม้ตัวอื่นแล้วเนี่ยครับน้อยมากครับโดยเฉพาะเทียบกับมะม่วงอะไรเนี่ยมะม่วงนี่กว่าจะได้ผลผลิตนะครับก็ใช้ใช้ทุนสูงมากแต่น้อยหนาเนี่ยไม่เยอะเขาเรียกว่ารายได้ต่อปีอยู่ประมาณไหนอาจารย์ถ้าเป็นต้นที่โตเต็มที่นะครับอย่างที่เห็นข้างหลังเนี่ยนะครับต้นโตเต็มที่อายุประมาณ5ปีครับเรียกว่าน้อยหนากําลังสาวกาลังสวยเลยให้ผลผลิตกําลังเหมาะเลยนะครับทำสามรุ่นก็จะประมาณ3าตัน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในเมื่อเราถ้าเราทําหลายครั้งต่อปีก็จะต้องเพิ่มครับปัจจัยการผลิตเข้าไปใช่ไหมครับต้นทุนในเรื่องของปัจจัยการผลิตก็จะเพิ่มขึ้นซึ่งปัจจุบันนี้คุณผู้ชมฮะอาจารย์เองก็ได้มีการเขาเรียกว่าขายต้นพันธุ์มีคนที่สนใจเนี่ยนำมาลับไปคนเอาไปปลูกกันเยอะไหมสําหรับสายพันธุ์ของฝ้ายเขียวกเกษตรสองในะปัจจุบันนี้ฮะ,ะในส่วนของสถานีเราเนี่ยนะครับเราได้มีโครงการฝึกอบรมเกษตรกร,ะร,กร,รนะครับ ในเรื่องของการขยายพันธุ์ในเรื่องของการดูแลรักษาการปลูกต่างๆนะครับไปในปริมาณหนึ่งแล้วนะครับซึ่งเกษตรกรที่กลับไปก็สามารถไปจัดการของพื้นที่ของตัวเองได้นี่นะคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจตอนที่อาจารย์ยังเปิดอบรมอยู่ก็มีปีประมาณปีละครั้งหนึ่งครั้งถ้าสมมุติว่าสนใจแล้วรวมกลุ่มกันมาได้มาได้ตลอดนะครับครก็คอยนัดวันมาครับแล้วอย่างต้นพันธุ์เลยอาจารย์ที่นี่พอจะมีต้นพันธุ์ยังไงบ้างไหมครับเราจะทําออก เรื่อยๆถ้าถ้าจะมาซื้อที่สถานีเราต้องเช็คว่ามีไหมบางช่วงเราก็จะมีเยอะอแต่บางช่วงก็ขาดครับจรน์ลองฝากหน่อยครับเผื่อหลายท่านสนใจอยากจะมีอาชีพใหม่หรือจะไปต่อยอดหน่อยครัาจย์ครับสามารถสอบถามมาได้ช่องทางไหนบ้างครับเอ่อก็สอบถามมาที่ทางสถานีนะครับสถานีของเราสถานีวิจัยบักช่องนะครับ,รบหรือไม่ก็เบอร์ส่วนตัวผมก็0814702382ครับผมก็เปิดโทรศัพท์ทุกวันแหละ นะครับทุกวันแล้วก็ยินดีให้คําแนะนําปรึกษานะครับในไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทุกอย่างที่เกี่ยวกับน้อยนานะครับทุกอย่างที่เกี่ยวกับน้อยนาตั้งแต่เรื่องการเริ่มนะครับเริ่มสร้างสวนจนกระทั่งว่าตอนนี้เรายังมีมีคําถามมาว่าจะขายที่ไหนก็ยังมีคนมาถามนะครับมีตลาดไหมมีตลาดไหมขายที่ไหนขายยังไงวันนี้ราคาเท่าไหร่ ผมก็ต้องมีหน้าที่ตอบตรงนั้นให้ได้นะครับสอบถามได้อาจารย์ไม่กลัวสายไหมนะครับสอบถามเข้ามาได้คุณผู้ชมครับนี่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับผมและแน่นอนละครับผมผมถือว่าอะไรก็ตามที่มันลงทุนน้อยแต่ได้ผลผลิตเยอะนั่นคือความสาเร็จที่สุดของเกษตรกรไทยนะครับวันนี้ขอบูุณอาจารย์รงศักดิ์เป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณครับอาจารย์ครับสวัสดีครับที่ผ่านนี้ก็เสียดายจะแอบกินให้หมดเลยครับอื วูน uh huh. นี่คุณผู้ชมฮะข่าวจวนหน้าเจียนะครับนี่คือน้อยหนาฝ้ายเขียวกเกษตรสองนะครับผมถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกใหม่สำหรับผู้บริโภคหรือว่าพี่น้องเกษตรกรไทยนะครับที่สนใจอยากจะหันมาปลูกน้อยหนานะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมคุณผู้ชมฮะนี่นะฮะสามารถที่จะเก็บผลผลิตได้ตลอดทั้งปีที่สําคัญเนื้อหวานอร่อยมเมล็ดน้อยถูกใจแน่นอนครับและนี่คือทั้งหมดของกเกษตรศาสตร์นำไทยที่นามาฝากกันในวันนี้นะครับส่วนครั้งหน้า จะไปที่ไหนเป็นผลงานอะไรฝากติดตามกันด้วยวันนี้ผมพร้อมทีมงานลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ